สวัสดีครับมูทดลองครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่รู้ เดี๋ยวให้มันขึ้นตรงนี้แล้วกันเนาะวันนี้ผมจะมาตอบคำถามที่ค้างอยู่นะครับของคุณกาฟิลนะครับจะซื้อของใน eBay นะครับ eBay จะใช้บัตรเครดิตวีซ่าอะไรยังไงต้องทำยังไงก่อนที่จะไปคำถามนั้นนะครับก็ขอตอบไอ้นี่หน่อยเรื่องคำถาม Airfit ของเมื่อวานครับ MI X เท่าไหร่เนี่ยคือพอดีผมดูคอมเมนต์ไม่ได้ก็เลยอย่างนี้นะครับผมกำลังสอบถามทางซัพพอร์ตอยู่นะครับของ ZNT นะครับว่า Airfit ซื้อมาแล้วพอดีมีคอมเมนต์มาว่ารุ่นนี้มันแพ้ไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าต้องยังไงอะไรยังไงนะครับผมกำลังถามอยู่ก็คือทางซัพพอร์ตเขาติดต่อมาแล้วนะครับมีเมลมาแล้วก็คือว่าปกติเครื่องใช้เกี่ยวกับพวกบลูทูธแพริ่งอะไรต่างๆนะครับเขาไม่เลือกหมายความว่าไงวะอธิบายยังไงเนี่ยคือไม่ระบุนะครับไม่ระบุยี่ห้อและไม่ระบุสเปคคือถ้าแพ้ได้ถ้าบลูทูธแพ้ได้ก็คือแพ้ได้ทุกเครื่องเขาก็เลยบอกมาว่าเคสเนี้ยไม่น่าจะเป็นแบบว่าเฮ้ยเป็นยี่ห้อไปนะครับน่าจะติดได้เพราะฉะนั้นเขาแนะนำมาว่าให้แพ้ใหม่ครับ pairing ใหม่นะครับน่าจะแก้ปัญหาได้นะครับผมโอเคแล้วมาเรื่อง eBay พอดีว่าผมนั่งไม่สะดวกเอาอย่างนี้ดีกว่าน่าจะนานนะครับเดี๋ยวผมหาเก้าอี้มานั่งก่อนโอเคส่วนใหญ่ในเว็บของ eBay จะเน้นให้จ่ายโดยที่ใช้ PayPal เพราะฉะนั้นน้องกาฟิลต้องไปสมัคร PayPal ก่อนแล้วก็มาเชื่อมต่อกับ eBay นะฮะ PayPal สามารถที่จะจ่ายบัตรเครดิตได้สามารถที่จะคือสมมติว่าจาก eBay นะครับพอเราคลิกซื้อของด้วย PayPal อะไรเงี้ยนะมันก็จะกระโดดไปที่ PayPalแล้ว PayPal ถ้าเราไม่มียอดบาลานซ์ของ PayPal ยังไม่มีนะครับเขาก็จะให้เลือก2อย่างก็คือใช้จ่ายกับยอดคงเหลือใน eBay ยอดคงเหลือใน PayPal หรือจะให้หักบัตรเครดิตตรงนั้นเราเลือกบัตรเครดิตแล้วก็เราใส่ข้อมูลบัตรเครดิตของเราแล้วก็ไปจ่าย PayPal ก็จะจัดการตรงนี้ให้แต่ว่ามันยุ่งยากหน่อยนึงนะครับมันทริกกี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมขี้เกียจอธิบายแล้วก็ขี้เกียจแคปเจอร์นะครับขอโทษด้วยผมจะหาหนังสือผมเคยมีหนังสืออยู่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งไปให้คุณกาฟิลเพราะฉะนั้นคุณกาฟิลน่าจะอยู่กรุงเทพแล้วนะย้ายมาแล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวส่งที่อยู่มาทางอีเมลละกันนะครับผมโอเคไหมแต่ว่าปัญหาคือปัญหาตอนนี้ก็คือหนังสือเล่มนั้นมันอยู่ไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมมาลือก่อนน่าจะอยู่แถวนี้หนังสือไม่มีตรงนี้ไหมนี่ไหมเฮ้ยมันมีเหรียญด้วยหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวผม move ไปข้างล่างที่ห้องเก็บของก่อนครับ Let's go ผมมาข้างล่างแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปในห้องนี้ครับนี่จะเป็นห้องเก็บของนะครับเดี๋ยวผมลองไปหาดูก่อนนะสรุปเข้าไปไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาของออกก่อนเริ่มเหนื่อยแล้วครับA few moments later. เจอแล้วเดี๋ยวกลับไปที่ห้องเลยนะครับผมกลับมาที่ห้องแล้วนะครับผมก็หาเจอแล้วเนาะแต่ว่ามีปัญหาอีกแล้วครับมันมี2เล่มผมดูแล้วนะครับอันนี้น่าจะโอเคอันนี้ให้คุณกาฟิลนะครับเดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับผมก็เดี๋ยวขอทิ้วแล้วกันส่วนอีกเล่มหนึ่งนะครับผมถ้าใครอยากได้นะครับมันจะไม่ใช่แค่แบบซื้อของใน eBay ได้นะครับทำธุรกิจนะครับขายของใน eBay ได้ด้วยนะครับผมทั้ง2เล่มเลยสามารถที่จะเริ่มทำธุรกิจ eBay ได้นะครับผมขายของใน eBay ได้นะครับถ้าอ่านจบนะอันนี้ผมส่งให้คุณกาฟิลนะครับถ้าใครสนใจเล่มนี้นะครับก็เดี๋ยวส่งที่อยู่
มาทางอีเมลละกันนะครับก็สรุปก็คือว่าถ้าจะซื้อของโดยที่ใช้บัตรเครดิตในเว็บไซต์ eBay นะครับผมแนะนำให้เป็นคือส่วนใหญ่นะครับเกือบ 100% เนี่ยเขาจะให้ใช้ PayPal นะเพราะฉะนั้นต้องสมัคร PayPal แล้วก็ไปเชื่อมต่อกับ eBay นะครับไอ้ระหว่างไอ้ให้เชื่อมอะไรยังไงนะครับสมัคร PayPal ยังไงอะไรต่างๆเนี่ยในหนังสือเขามีเขียนอยู่นะครับผมลองไปศึกษาแล้วก็ลองดูแล้วกันนะครับผมโอเควันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วบ๊ายบายซายโนรา